ากหยุดคิดด้วยจิตสงบนิ่งสัจธรรมความจริงจะปรากฏสังคมเริ่มต้นที่บ้านบ้านหน่วยเล็กที่สุดของสังคมหากคนในบ้านเปี่ยมไปด้วยความสุขล้นไปด้วยคุณธรรมบรรยากาศภายในบ้านอบอวลไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลูกหลานเคารพบูชาเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ใหญ่มีเวลาพัฒนาจิตใจตนเองพร้อมเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆบ้านก็จะเป็นวิมานบนดินปัญหาต่างๆนับวันแต่จะน้อยลงจนหมดสิ้นผืนแผ่นดินนี้จะกลับมาร่มเย็นเป็นสุขเหมือนเดิมอีกครั้งตนเองครอบครัวและเพื่อนบ้านได้ทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสนทนาธรรมปรึกษาหารือชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่กันและกันเป็นบ้านที่สมกับความหมายของคำว่าบ้านจริงๆจนถึงบัดนี้สมาชิกในแต่ละบ้านได้สัมผัสผลแห่งความสุขสงบความสำเร็จไปแล้วนับไม่ถ้วนนับแต่เด็กตัวน้อยๆของบ้านแก้วกลางสลัมพฤติกรรมของเด็กนี่เชื่อฟังผู้ใหญ่ดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นที่ว่าเลยว่าเป็นจิตนิสัยพอเย็นปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงพี่บุตรนั่งสมาธินะลูกชายผมชื่อเบนจามินภูลสวัสดิ์เนี่ยพ่อผมไปนั่งไปสวดมนต์นะครับผมยินดีให้มาทันทีเลยแน่นอนเลยครับเป็นผลดีต่อสังคมไทยอย่างแน่นอนเพราะเด็กขนาดนี้ได้มีการกัดเกลาตั้งแต่เด็กโตไปผมเชื่อได้เลยว่าเขาจะติดเป็นนิสัยสิ่งที่ดีงามเนี่ยเขาจะต้องได้รับมาเนี่ยเขาจะต้องเอามาใช้อย่างถูกต้องแน่นอนเป็นผลดีของสังคมในอนาคตอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดเลยครับบ้านของเซียนเปลี่ยนใจที่กลับใจวัยรุ่นผู้หมกมุ่นยาเสพติดกลับมามีชีวิตใหม่ที่สดใสน่าปรารถนาการเปิดบ้านกัลยาณมิตรนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจะทำให้คนที่เราไปบอกกับเขาเนี่ยครับหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับให้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยครับจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นครับสันติสุขของโลกก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าการนั่งสมาธิการเปิดบ้านกัลยาณมิตรเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีครับบ้านของมหาทุคตะที่ดูเหมือนอนาถาแห่งเมืองเพชรชบูรณ์แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาหาได้เปรียบใจเราสู้นะเปิดได้หมดบ้านอ่ะไม่จำเป็นว่าบ้านเล็กบ้านน้อยดูอย่างบ้านเรานี่นะจะพังอยู่แล้วยังกล้าเปิดเลยไม่ต้องกลัวเปิดรับรองดีแน่เว้นแม้แต่ชาวเขาเหล่าไทยพุทธที่อยู่ไกลสุดแดนไทยไกลออกไปถึงชายแดนแว่นแคว้นของกัมพูชาลาวพม่าและมาเลเซียไกลออกไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเนื่องแน่นในสหรัฐอเมริกาที่ชนทั่วหน้าได้สัมผัสการกลับมาของศีลธรรมดื่มความสุขลึกล้ำด้วยการนำธรรมะกลับคืนมาสู่บ้านเดิมของตนเหมือนสมัยต้นๆของชาติไทย
และกำลังขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตจนกระทั่งหลายๆหมู่บ้านเปิดบ้านกัลยาณมิตรกันครบทุกหลังคาเรือนได้พบเพื่อนพบมิตรแท้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กน้อยทั้งผู้ที่ด้อยทุนทรัพย์จนถึงผู้ที่นับว่าเป็นเศรษฐีเพื่อนำพาประเทศและโลกนี้ให้สิ้นเสียทีโศกทุกข์ได้พบกับความสุขอันถาวรตามแก่นแท้ของคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหน้าที่โดยตรงของเราเหล่ากัลยาณมิตรผู้นำบุญจะต้องช่วยเกื้อหนุนชี้แนะหนทางนำความสว่างเข้าไปสู่ทุกครอบครัวขจัดความหมองมัวให้สิ้นไปผืนแผ่นดินไทยจะสุขสงบชาวไทยจะพบความสุขที่แท้จริงบุญใหญ่ยิ่งจะเกิดขึ้นกับเรา